ราบงามสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ถึงแล้วสำหรับรายการ BBT Project อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราหายกันไปช่วงนี้คือเราหายกันไปนานมากสำหรับช่วงงานรีวิวคุงเล่นนะครับผมโอ้โหปีกว่านะปีกว่าโอ้โหก็รู้สึกคิดถึงเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่อะไรคือมันไม่ค่อยมีเวลาที่จะค่อยมารีวิวไงก็คือว่าของมาแล้วก็บางครั้งอาจจะไม่มีเวลาก็เลยไม่รีวิวถึงแม้ของจะไม่มีก็ไม่มีเวลาเหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงบางครั้งคลิปออกช้าก็อย่าใส่ใจนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวที่ว่ามันหลุดลายกันไปนานพอสมควรนะครับคือมันเริ่มฮิตกันแล้วล่ะนะครับผมก็มันผ่านกี่ปีแล้วอ่ะ1 2 3 4 5ประมาณ6ปีประมาณ6ปีนะครับ6ปีนั่นคือตัวของซีรีส์ของ Master Double นะครับก็คือตัว Excel ว่า Camera Excel นะครับผมตัวแดงๆอ่ะที่มันถือถ่านใหญ่ที่ผมเคยรีวิวอ่ะ Engine Bay เข้าไปแล้วอ่ะไปรับชมกันได้ครับคลิกตรงหน้าคลิปได้เลยนะครับผมได้เลยนะครับผมก็หลังจากที่ได้ตัวนี้มาแล้วต้องยอมรับครับว่าตัวนี้มาค่อนข้างที่จะราคาถูกพอสมควรนะครับผมคือถูกอ่ะผมได้มาในราคา750บาทนะเฮ้ย650บาทนะครับผมนะแล้วก็แถมเมมอีก2เมมนะไอสัตว์เอ้ยแอคเซลนะครับแล้วก็สวานนะครับผมเราเป็นราคามือสองชิวๆครับก็ชิวๆกันไปผมก็ชิวๆนะครับผมก็ขอบคุณน้องพันหนึ่งนะครับที่มาอินบ็อกซ์ครับแล้วก็ถามว่าสนมากพี่อะไรประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็ต้องขอบคุณเลยที่ว่ารอเงินจากผมค่อนข้างนานพอสมควรเพราะว่าช่วงนั้นที่น้องเขามาทำการให้เขาเรียกว่าไงที่เขาเสนอให้เนี่ยช่วงนั้นคือมันเป็นช่วงปลายเดือนครับเงินไม่มีอะไรโอเคก็ตามสไตล์ของผมนะครับคือเนื้อเรื่องนี่ขอไม่พูดถึงนะครับเพราะทุกคนคงดูหมดแล้วครับดับเบิ้ลโอ้โหใครไม่เคยดูบ้างซีรีส์ซีแฟนของซีรีส์มาสเตอร์ไม่เคยดูดับเบิ้ลนี่คือแบบเป็นยุคตัวแรกของนีโอเฮเซนะถ้าไม่นับจีกับไออะไรวะดีเคมันสุดท้ายของเฮเซโอเคเรามาเริ่มกันเลยตัวนี้นะครับมันจะมีตัวเบลด้านหลังนะครับจะมีตัวล็อกนะครับตัวบล็อกตัวล็อกนี่ถ้าเรากดนี่นะครับมันจะออกเลยเหลือแค่นี้นะครับโบเบ้ได้กับเบลนะเบลแล้วจะเหลือแค่ตรงนี้ครับซึ่งตัวไดเวอร์พูดตรงๆเลยไม่มีกลไกพิเศษที่เป็นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ไฟหาต้นไม้ไม่มีเลยนะครับคือเพียวๆอ่ะแค่เพียวๆอ่ะคือแบบแค่บอดี้ของมันอ่ะคือมันแบบไว้ถ้าเล่นแบบของจริงคือต้องใช้เมมเล่นนะฮะซึ่งผมได้เมมมา2เมมก็คือ Excelประมาณไอ้สารอะไรวะตกใจคือตัวไทรอันน่ะจริงๆอันนี้มันเป็นเมมของแคนดี้ทอยนะถ้าเมม DX จริงๆอ่ะมันจะติดกับไอเนี่ยไอกาใช่ไหมใช่ไอกาเป็นเครื่องวัดไมค์สักอย่างช่างมันเถอะวันนี้เราก็ขอมาลองเล่นตัวหลักก่อน Excel ก่อนนะก็ตามเรื่องครับผมใส่ไปก่อนขับรถครับนี่ไอ้ถ้าใส่ปุ๊บเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คือขับลงเดียวอันเร่งครับปีนเลยป่ะนี่คือถ้าแปลงร่างคือการบิดไมค์ค้านะครับบิดไมค์ทำไมนะแปลงร่างว่านไปแล้วก็การใช้ท่าไม่ตายหรือว่าแม็กซิมัมไดเวอร์นะครับผมกดเบรกครั้งเดียวนะผมแล้วมันจะบิดการชาร์จแบบเหมือนเราหักแดกอะบิดแดกอะบิดแดกอะขับรถเครื่องนะแหบแม่งพูดภาษาเมืองแหบการบิดไมค์ไงโอเคแล้วเรากดแล้วเราบิดไมค์ครั้งนึงครับแค่นี้นะครับก็คือมันปล่อยลำแสงโดนทีด้วยว่านไปแล้วมันก็หมดเลยนะไม่มีอะไรจริงเลยจริงแค่นี้แหละก็คือสมราคาเลยโห50บาทสมราคามากตอนถอดก็มีเสียงว่านไปเรามาลองเล่นตัวทอยอันกันดีกว่านะคือไทอันแคดดี้ทอยไม่ได้มีอะไรเลยบิดก็ทอยอันครับอะไรต่อ
ก็เหมือนเป็นการแปลงร่างครับแปลงร่างตัวไทอันมันจะมีเสียงคล้ายกับเสียงแต่จราจรเลยตึ้งตึ้งตึ้งวานไปลำดูตรงเบรกครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจริงๆเพราะว่าอย่างนึงคือมันไม่ใช่ MDX นะครับผมนะต้องพูดเลยมันไม่ใช่ MDX ก็ไม่มีอะไรมากตัว Asher ก็แต่นานทีมันรีวิวทีก็รีวิวของเวิร์กประมาณแบบพวกมันไม่ค่อยมีเลยชิบหายมันมีตรงนี้เลยไว้ผมรู้มึงต้องพูดกันนี้ไอ้แกงแม่งครับก็นะครับวันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะลงให้เลยช่วงที่ผมอัดวันอาทิตย์นะครับผมช่วงบรรยากาศยังแบบซึมคืนมืดๆบ้านทุกคนฝนตกหรือเปล่าครับแต่บ้านผมไม่เริ่มประมาณเริ่มฟีมละอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะยังไงวันนี้นะครับผมก็ขอมาพูดเรื่องเกี่ยวกับคลิปพวกท็อปไฟหรือว่าคลิปเรื่องเกี่ยวกับสตอรี่ต่างๆนะครับผมโอเคครับผมเข้าใจนะครับว่าบางครั้งผมทำไอ้ผมอธิบายให้พวกคุณฟังในคลิปดีเทลบางคนอาจจะไม่ได้ฟังครับมาฟังคลิปอีกทีนึงนะครับผมคือเรื่องเกี่ยวกับการพูดเร็วพูดคำหยาบอะไรพวกเนี้ยไอ้พูดเร็วอ่ะบางคนอาจจะเริ่มแบบไม่ค่อยมีและพูดเร็วพูดเที่ยอะไรว่าคุณไม่เห็นรู้เรื่องเลยอธิบายมั่วมากอะไรเงี้ยครับสำหรับเท่านั้นคือข้อมูลไม่แน่นและอยากทำสำหรับครับผมแต่เรื่องคำหยาบนี่คือแบบที่คุณมึงเข้าใจคุณจะเข้าใจไหมว่าในช่วงนี้สมัยนี้นะครับผมรู้ว่าช่องของผมมีเด็กค่อนข้างที่จะดูเยอะอายุ45ลบแบบค่อนข้างเยอะแล้วให้ผมมาพูดคำหยาบอย่างเงี้ยมันดูไม่เหมาะสมนะผมทุกคนต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงสังคมตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรที่กล้าพูดนะมันแทบจะไม่มีมันแทบจะไม่มีใครพูดคำหยาบหรอกเด็กเรียนยังไงก็ช่างพูดคำหยาบจริงไหมคนทำงานเป็นเจ้านายที่หายว่าไงก็มีพูดคำหยาบเห็นไหมล่ะมันมีครับผมคิดว่าเป็นแง่ดีซะเปล่าว่าให้เขามาเรียนรู้เรื่องคำหยาบในคลิปหรือข้อมูลที่ออกแบบเป็นทางงานไอเด็กของเขาสมมติเขาชอบไรเดอร์ให้เขาเรียนรู้คำหยาบไรเดอร์เลยเขาแบบโอ้โหมาฟังข้อมูลไรเดอร์อย่างแบบผมเนี่ยแต่แล้วมีการสอดแทรกการพูดแบบต้นตีนทั้งเข้าไปให้มันดูคลิปฮาขึ้นไม่ใช่คำหยาบในลักษณะที่แบบหาเรื่องคนอื่นหรือคำหยาบในแง่ลบนะครับผมถามว่าแง่ลบในที่นี้มั้ยมีครับแต่มันก็เป็นการสอดแทรกมุกกันไปจริงมั้ยล่ะครับผมก็ต้องขอกรุณาท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับผมบางครั้งก็อย่ามาเกี่ยวฟ้าวในคลิปของผมเลยนะครับผมคือคลิปของผมเป็นงี้แหละนะครับผมมันเป็นตั้งแต่เป็นรายแล้วก็แบบซับเดียวนะครับตอนนี้ 8,000 กว่าซับล้านกว่าวิวอ่ะผมก็เป็นงี้แหละนะไม่ได้อวดนะครับผมแต่ผมมีฐานค่อนข้างดีในเรื่องนี้นะครับผมเพราะผมอบรมไอภาษาขาและจิตใจที่ยาวมา2ปีนะครับ ผมมีเรื่องด้านนี้ค่อนข้างแน่นนะครับผมโอเคงั้นวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะฝากด้วยกันพวกผมปวดหัว โอเควันนี้ต้องขอลาไปก่อนพวกใหม่คลิปหน้า Next Review ครั้งหน้านะครับผมเราวันนี้ BP Project สวัสดีครับ 3 Action